สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับเกมโปเกมอนอัลตร้ามูนครับ Extreme Adventure Nuzlocke นะครับโอเคช่วงนี้อาจต้องรีบลงกันหน่อยนะฮะเพราะว่าจากที่ผมคำนวณดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าซอชิลแม่งจะไม่ทันต้องรีบเล่นให้จบโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ Ether Paradise นะครับซึ่งเป็นเกาะของมูลนิธิ Ether นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับจะมุ่งหน้าไปกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยกาดิโอนะครับเขาจะเป็นคนนำทางให้กับเราครับเราก็ต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะมามันบอกยังว่าไปข้างบนแต่มันรู้แค่ว่ามันไม่มีแผลได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสู้กับพวกมูลนิธิอีเทอร์นะครับเรียงคนเลยนะครับเพื่อเก็บเลี้ยวไปด้วยเราจะประมาทไม่ได้ครับกับคู่ต่อสู้นะครับมาโอ้โหคู่ต่อสู้แบบนี้อาจจะต้องประมาทได้ครับโอ้ใช่นี่โอ้ยพีจูดูไม่ออกเลยสีมันจะเข้มกว่าปกตินะครับเหมือนกับพิกาชูเลย40นะครับไม่เคยเจอแยะสกายอัปคัตครับเมื่อพาร์ทก่อนเนี่ยเราไม่สามารถฆ่าโซนาได้ด้วยพลังอัศจรรย์เองก็ฆ่าไม่ได้รู้สึกเสียเซลล์จริงๆต่อไปครับเป็นดาร์กไลรู้สึกว่าดาร์กไลไม่มีอยู่ทุกที่จริงๆเนี่ยดูแบบดูเหมือนจะไม่ค่อยแบบหายากอะเป็นโป้นมังกรนะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับตัวนี้สกายอัปคัตครับโอ้สเปเชียลเรนครับผมพอเกียร์โอเครับได้ฮะต่อเป็นเหล็กครับเหล็กมันต้านมังกรอยู่แล้วโดนต่อยไป2ทีครับไม่ตายครับโอ้นี่แค่เท่าเดียวเนี่ยเอ็กซ์ตีสปีดครับมาพอพี่หมีล้างบางในมูลิธินี่แหละบอมเบอร์ครับ43ครับโอ้โห38ครับไปจริงที่เจ้าตัวอื่นสู้ก็ได้ครับแต่ว่าเอาอัศจิน่าจะไวกว่านะครับเพราะไงตอนเราได้ EP เด็กๆในตี5ตัวมันก็ได้เลเวลอยู่ดีถึงจะไม่เท่ากับตัวที่อยู่ข้างหน้าก็เถอะนะมีอยู่2ตัวครับส่งกิ้วกาดกิ้วกาดฟอร์มดาบมาเป็นฟอร์มดาบไปว่ะยีสแตปมันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นโปวอนครับท่านอร์มอลครับเอาก็เสร็จดีครับสกายอัปคัตครับเก็บหมดฮะเอาล่ะนี่อะไรไม่เคยเจอแยะสกายอัปคัตครับนี่อะไรเพิ่มคีใช่ป่ะรอบหน้าคีเอ้ยเอาเป็นผีอะไรเนี่ยเอาเป็นงานผมไม่กดกดซ้อยอีกทีหนึ่งไม่คีย์นี่มาพีซไพเบทครับฆ่าก่อนโอเคสวยได้มา900ไงอินเซ็ต48ตรงนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสัก5คนได้มั้งอะไรโอ้โหนี่ลุงเป็นทีมงานเป็นสตาฟของทีมเลเดอร์เหรอเนี่ยนี่เอามอนจากสวนมาเลยไหมเนี่ยนั่งสองบูแลนไม่เคยเจอก็ต่อยอย่างเดียวฮะโอ้โหมันต้านว่ะมีอัมเบรตี้ครับคัลเลอร์เชนครับเมื่อโดนโจมตีมาปุ๊บจะเป็นธาตุนั้นนะครับไฟสปินโอ้โหเบาเป็ดมากเนาะจะมาย่างมีอะเอ็กซ์ตีสปีดครับมาตัวต่อไปอะไรครับโอ้โหนุเคนินมีนุเคนินกับเทคคานินปะคุ้นๆอยู่อันน่าจะเป็นธาตุเหล็กนะครับเมื่อกี้มันมีธาตุดินแล้วก็ธาตุต่อสู้ที่ตีได้โอเคเรียบร้อยครับเอาล่ะปะโอเคถึงแล้วครับอีกนะก่อนไปมันจะมี TM อยู่แถวๆนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดเขาบอกมีเทรนเนอร์อยู่1คนนะครับไม่ดิไม่ใช่เทรนเนอร์เขาเรียกว่ามูลนิธินะครับคนของที่นี่สู้หมดเขาสู้หมดเสียดาย EPไฮเกอร์ก็มาแล้วเนี่ยมีอยู่คนเดียว
ไอ้มีอยู่ตัวเดียวส่งน็อกตัฟลงมานะครับไม่เคยเจอเอ้ยเคยเจอนะครับแต่ว่ามันตีเลยไม่เข้าเลยเบบี้ดอลไอครับลดพลังโจมตีครับเป็นท่าไพโอริตี้นะครับนี่เนี่ยลดแล้วไงวะล่วงไปเถอะโอเคไปกันต่อครับด้านในนี้มันจะมี TM อยู่ไปลุ้นกันว่าจะได้ท่าพืชสักท่าหนึ่งหรือเปล่านะครับอย่าให้ท่าเป็นอย่าให้เป็นท่าพืชมากเลย คือจะให้ใส่ให้กับบิ๊กบอสได้ไงคือบอสเราเนี่ยมันขาดท่าพืชกายภาพอยู่ท่าเดียวไม่งั้นมันจะ OP มากๆอ๋อแล้วก็ท่าไฟด้วยเอาตำรวจก็เป็นเหรอส่งไฟดอนมาฮะเอ้ยไม่ไซดอนไลนะมีไซฮอนไซดอนไลฮอนไซดอนแล้วก็โดไซดอนทำไมพูดไปพูดมามึงคิดถึงโฟไซดอนวะบัฟหรอไม่ตีหรอครับคุณตำรวจนี่แน่ล้มไหมฮะไซฮอนถึงกับขโมดคิ้วเลยอะไรวะมันว่าเกมไวจังเลยช่วงนี้เกมไวฮะTM ครับซิลเวอร์วินโอ้ความหวังครับหมดเลยความคาดหวังว่ามันจะมีพวกลิเบวูดแฮมเมอร์บูเลตซีดไม่มีแล้วแต่จะสู้อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งตรงนี้นะฮะมีโปเกบอลด้วยได้รายแคนดี้ครับโอเคอันนี้เก็บไว้นะครับเผื่อไว้ฉุกเฉินจริงว่าจะเพิ่มให้ใครดีคุณครูสวัสดีครับมี3ตัวเลยส่งเลเซอร์มาฮะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าอาสติกันนะฮะจะเป็นต้องใช้ครับมันจบไวมากไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวด้วยประเด็นถ้าตีกันนานอ่ะยกเว้นตี6ตัวเหมือนแบบที่ตีกับหน้าหนูแล้วก็กาดิโอนะฮะโอเคดอกเดียวตายครับดีนะที่มีตัวอย่างนี้อยู่ในทีมอ่ะจะจบค่อนข้างไวหน่อยได้ท่าจิกมาโอ้โหไม่ต้องเอาจิกได้จิกมันท่าแบบรุ่นแรกๆเลยนะจีโอดูดีครับเยเคจีโอดูดีชัยนี่สีทองอารามตายไปเถอะพีซอยเบกครับจีโอดูดีเล่นยังไงให้ดูดีครับมันมีวิธีเล่นอยู่นะครับจีโอดูดีเล่นยังไงให้ดูดีงงป่ะถ้าเคยดูไลฟ์สตรีมจะรู้เล่นยังไงให้ดูดีโอ้โหมีเซอร์ไพรส์เบรกครับโอเคเรียบร้อยครับเบียดตัวก้อนกลมๆนี่นะอัศจรรย์ครับ56ครับท่าบินนี่หว่าไม่เอาอ่ะก็ดีนะมีท่ากายภาพอ่ะแต่ว่าถ้ามันเต็มแล้วว่า4ช่องอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วตรงนี้มีป่ะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเหมือนกันโอเคอ่ะงั้นมาตรงนี้นะฮะตรงกลางเหมือนกาดิโอกำลังทำอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวลิฟต์นะครับอย่างที่ฉันคาดไว้เลยเรื่องอะไรหรอกาดิโอนายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะถามอะไรโง่ๆก็เขากำลังทำกับเกี่ยวกับลิฟต์อยู่ไงก็ลิฟต์ไงเห็นไหมอย่างโอ้บุญยังเข้าใจเลยดูเหมือนว่าลิฟต์ตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถพาเราเนี่ยไปตรงจุดล่างสุดได้อ้าวแล้วจะให้ทำไงต่อฉันน่ะเกรงว่าจะเกิดแบบนั้นแต่ก็ยังเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดเรื่องอะไรกาดิโอเอาเถอะพวกเราเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปด้านบนครับตรงนี้อ๋อมาตรงชั้นตรงหน้าทางเข้านะครับเจอกับฟาบาครับหรือว่าซาโบนะครับท่านคือฟาบาหัวหน้าสาขาของอีเธอร์
หนึ่งเดียวบนโลกใบนี้คนที่ไม่สามารถมีใครแทนที่ตรงนี้ได้โอ้โหและนายกลับมาโดยไม่รับเชิญไปถึงการดิโอแล้วเนี่ยไม่รับเชิญนะครับยังกับนายไม่รู้ว่าทำไมอ่ะนายและทุกคนอ่ะควรรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิอีเทอร์ใช่ไหมล่ะหัวหน้าสาขาผู้หญิงแล้วก็บ้าอำนาจโฮโฮโฮฮิฮิดูนายสิอยู่บนโลกใบนี้โดยไร้ความปราณีเอ้ยเมตตาปราณีเป็นยังไงล่ะฮะแต่ฉันก็ยังไม่บอกอะไรพวกเธอทั้งนั้นนะฉันไม่บอกอะไรเลยฉันจะไม่บอกทั้งสิ้นและพวกนายควรเข้าใจว่าทำไมกาดิโอน่าจะหมายถึงคาร์ดิโอนะฮะเน้นไปที่คาร์ดิโอล้วนๆเลยเฮ้ยโอบูธว่าไงนายรู้ไหมรู้อะไรเหรอการเริ่มเป็นเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่นายแบทเทิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไงล่ะในการแบทเทิลโปเกมอนโอ้โหเข้าใจพูดนี่คาร์ดิโอโอ้โหคาร์ดิโอเพราะงั้นเหรอนี่คือสิ่งที่นายคิดหรอกเหรออน่าสนใจงั้นนายก็หวังว่าจะได้แบทเทิลกับฉันสินะหัวหน้าสาขาฟาบาผู้นี้ผู้ชายที่เรียกว่าตัวเองอีเทอร์พาราไดซ์รุ่นสุดท้ายที่ต้านการลุกรานจะมาต่อสู้กับเด็กน้อยจริงๆเคยพูดอะไรว่าป้อมปราการสุดท้ายสักอย่างเอาเถอะยังไงก็ได้ชื่ออะไรก็ทั้งเข้ามาเลยเจ้าพวกเด็กน้อยมาเจอกับซาโบหรือฟาบานะครับมาอันนี้สู้กัน1-1ใช่ไหมไม่มีทีม6ตัวครับโอ้ไอเนี้ยสู้นานไอเนี้ยสู้นานส่งฟาเบเบ้โอเคไปอัสติไปเกมเร็วหน่อยไปเลย6เทิร์น6ตัวใช้พีซิไพเบ้ครับหลบได้วะลัสเตอร์เคิร์ครับโอ้โหท่าพลังจิตครับโอ้ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นบอกว่าตัวเองนั้นเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยเลือดตัวเองนั้นเกินครึ่งมาหน่อยนึงพามาฟิตครับถ้าอย่างนี้ก็แรงแน่นอนโอเคเก็บได้ฮะโอเคเอาสติน่าจะไปตายง่ายโอ้โหโอเคน่าจะง่ายแหละมาโอเคร่างแรกโยนัวนะครับพามาฟิตครับเก็บเลงตัวไปเลยอัสติมาเล่นตัวกิ๊กจ๊อกมันก็แค่ร่างแรกมันทำอะไรไม่ได้หรอกเสียอย่างเดียวแม่งแทงสเตอร์แล้วกดเดซิดีบอลนี่ยุ่งเลยฮะจริงเถอะเห็นปะดูดิว่ามันกากมากเลยอ่ะหรือมันช่วงเริ่มต้นวะแบบว่าโปรโมชั่นให้ตีก่อนตีเลงตัวนะครับแต่มันก็ไม่ดีอย่างนะ EP มันได้น้อยอะแทนที่จะเป็นเลเวลดีๆให้กับเด็กๆของเราฟูดินมาว่ะโหฟูดินชัยนี่ด้วยโอเคตรงนี้อาจจะต้องเติมเลือดหน่อยแล้วกันนะฮะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเติมเลือดครับไฮเปอร์พูชั่นครับโอ้มูนไกส์บีมครับแต่เป็นท่าโจมตีท่าผีนะไม่เข้าครับเข้าแค่เท่าเดียวโอเคไหวอยู่ฮะไหวอยู่โอ้อะไรเนี่ยเป็นท่าผีครับเนี่ยพามาฟิตครับตัวมันเองก็น่าจะบางอยู่นะโอ้ดินชัยนี่เรียบร้อยครับ EP หน้าเยอะอยู่2,000 1,400 ขอมาไปแล้วเนี่ยโอ้โหร่างแรกมีตัวเดียวแค่ที่เป็นร่างสุดท้ายเนี่ยฮะไอออนดีรู้เหรอไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรเราใช้เองท่านี้มันมีความสามารถอยู่เหมือนกันเฮ้ยไม่เข้าไฟฟ้าเหรอน่าจะเป็นท่าไฟฟ้าแน่เลยอะเอทิสปีครับโอเคบอมเบอร์44ครับโอ้เอ็มบูโอครับตัวสุดท้ายยังมีร่าง3อีกตัวหนึ่งท่าผีแล้วเหรอมันเป็นคนใช้ท่าผีใช่ไหมเนี่ยพีซไพเบทครับ
โอเคสวย critical hit easy easy เนี่ยเหรอหัวหน้าสาขาไม่เท่าไหร่นี่หว่าใช่ไหมไม่เท่าไหร่ใช่ไหมกาลิโอเออใช่ไม่เท่าไหร่เลยบ้านะเป็นไปไม่ได้ไม่ไปได้ยังไงอ่ะเจ้าเด็กนี่เฮ้ยอ้าวดูนี่สิสหายรักแม่แล้วก็ฟาบาผู้แข็งแกร่งนี่มันก็แซะจังเลยนะไอ้ฮาวเนี่ยกาลิโอ งั้นอย่างที่ฉันพูดไปฟาบานานแล้วทุกคนน่ะรู้ว่าฉันมาทำไมที่นี่อืมก็รู้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนั้นโลกที่แท้จริงมีความเมตตาให้กับนายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคิดดูสิว่ายากแค่ไหนที่จะสร้างนายมาได้ถ้านายกำลังมองหาคอสมอกอยู่แล้วก็ฉันมั่นใจว่าต้องอยู่ข้างล่างแน่นี่บอกกันอย่างนี้เหรอข้างล่างนั่นเหรอจริงเหรอว่าฮาวมันบอกว่าข้างล่างเนี่ยโอ้เย่อย่างนี้คุณวิเคอ่ะเคยกล่าวไว้ว่ามีหลายชั้นอยู่อ่ะข้างล่างนี้อ่ะใช่ไหมแล้วชั้นล่างเขาทำอะไรกันน่ะถามไปแล้วมันจะตอบหรอวะแม่งตอบว่ะเออชั้นด้านล่างนะครับคุณฮาวการทดลองเพื่อหาโลกที่แตกต่างออกไปจากอโรราเออแม่งตอบด้วยวะก็อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้งั้นเราค่อนข้างรีบนะฟาบาจะใช้ลิฟต์น่าจะดีทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ถือเป็นความเมตตานะที่ฉันสามารถทำให้พวกนายได้เพื่อขอบคุณถึงตำแหน่งของฉันก็คือหัวหน้าสาขาดูท่าทางมันจะชอบกับไอ้ตำแหน่งมันมากเลยนะไอ้หัวหน้าสาขาเนี่ยโอ้บูธฮาวนายพร้อมไหมก็พร้อมอยู่นะเอาล่ะเสร็จแล้วครับพวกคุณ3คนโอเคงั้นพร้อมนะโอเคมาโกโกไปกันเถอะโอเคครับลงไปชั้นด้านล่างนะครับเอ้ยลงไปชั้นด้านล่างนะครับรอเรือเฉยยิ้มครับยิ้มดูเหมือนจะโดนหลอกนะฮะโอเคครับลงมาชั้นด้านล่างสุดนะครับชั้นนี้เรายังไม่เคยมาก่อนนะฮะไม่เคยมาทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนเคยนะที่ผ่านมาเนี่ยฉันคิดว่ามันก็2ปีมาแล้วนะฮะเคยมาเหรอกาลิโอว้าวนี่มันถือว่าเป็นที่เราสุดยอดมากเลยนะเนี่ยฐานทัพตรงนี้โคตรลับเลยอ่ะอย่าตื่นเต้นไปฮาวเหมือนกับเผลอกด A แล้วที่ไหนที่เราจะต้องไปล่ะตอนนี้เหรอก็ที่นี่อ่ะมันมีแล็บอยู่2ที่ฉันน่ะจะเช็คที่แล็บแรกก็คือแล็บ A ที่เขาเรียกว่าแล็บรับ Aส่วนพวกนาย2คนเนี่ยไปเช็คที่แล็บที่2แล็บรับ B มันเป็นแล็บที่2ข้างล่างของห้องโถงนี้เอ๊ว่าแต่ทำไมนายต้องไปอันแรกอ่ะแล้วทำไมนายรู้ไปหมดเลยอ่ะเออน่ะฮาวจะค่อยถามก็ได้ให้มันจบที่นี่ก่อนแค่โฟกัสก่อนนะฮาวโฟกัสเรื่องนี้ก่อนคิดว่านายทำได้ใช่ไหมคาริโอแม่งก็แบบให้ฮาวโฟกัสว่าเฮ้ยเองควรจะต้องสนใจตรงนี้ไม่ใช่มาถามฉันพวกเราเนี่ยไม่สามารถไว้ใจฟาบาได้เพราะฟาบาอาจจะหลอกได้ใช่ไหมล่ะฉันน่ะมั่นใจว่าเขาอ่ะได้บอกเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องนี้ครึ่งนึงของมูลนิธิเกี่ยวกับพวกเราแล้วเดี๋ยวนายยังไม่ตอบคำถามฉันเลยนะนี่ยังจะตื้อถามมันอีกเหรอเขาบอกให้โฟกัสเรื่องนี้ก่อนฉันน่ะต้องอยากรู้อ่ะฉันรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออ่ะกังวลเรื่องนี้หรอไงฮะก็ไม่ได้กังวลหรอกถ้านายอยากจะถามกาลิโอมันจะตอบหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงฉันน่ะคิดว่านายอ่ะควรที่จะมาที่นี่มากกว่าเราสองคนซะอีกใช่ไหมกาลิโอใช่ซะที่ไหนวะอ่ะนี่สหายรัฐรับนี่ไปอะไรอ่ะขอบคุณนะแม็กรีวายไว้ชุบไข่ชุบศพแกเถอะลิเลียคงกลัวมากเลยตอนนี้โอเคงั้นเรามาลงมือกันเถอะมีการเหมือนแบบว่าเอามือกดกับพื้นสักอย่าง
โอเคไปครับมาเดี๋ยวฮิลนิดหน่อยนะฮะโอเคอ่ะโอเคครับไปกันต่อครับมาครับเจอกับใครไม่รู้ครับ3คนนะครับตรวจพบผู้บุกรุกพวกเราจะปกป้องแล็บลับเฮ้ยเฮ้ยเพลงแชมป์นี่หว่าเอ้าไอ้บ้าฟาบาฉันเองจะใครล่ะโอ้โหร่างแยกเหรอวะเพลงแชมป์ครับส่งฮอปปิดไอ้ฮอปปิดโอ้โหอาบิลิตี้ครับโซสตาร์ครับโอ้แชมป์ครับเองเป็นแชมป์ได้ไงวะเนี่ยมีอาบิลิตี้โซสตาร์เนี่ยพัฒนาฟิตครับเอาไปกินซะเอ็กดีฟโอ้เพิ่มความต้องการครับกายภาพครับคิดว่าจะรอดเหรอไม่รอดรอดก็แย่แล้วนี่เนี่ยบอลลี่โอเคไปทำงานของแกเถอะแกอยู่ข้างบนไม่เห็นว่าตะแกมาคนต่อมาครับเข้ามาเลยฮะโอเคคนนี้คนปกติละมีตัวเดียวครับส่งมูจูลงมาฮะนี่เล่นแต่ร่างแรกกันเหรอนี่เองเป็นคนปกป้องแล็บลับ2แห่งนี้ใช้มอนประเภทอย่างนี้เนี่ยนะพัฒนาฟิตครับส่ง X Special Deep นะครับเพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับโอเคเรียบร้อยครับเข้ามาเรียงตัวเลยครับไม่ว่าหน้าไหนก็เข้ามาเลยถ้าจะเล่นกับร่างแรกกับแบบนี้เนี่ยโอ้โหไอ้คนนี้มันนานทีจะเห็นรูปนี้เนี่ยเอ้ยเอาเรื่องไว้เฮ้ยโอ้เฮ้ยสีชนี้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเท่มันคือสีทองป่ะหรือสีน้ำตาลวะฮาร์มาฟิตครับสไปกี้ชิลล์จะยื้ออีกเจริญพรจริงแล้วก็เราโดนลดเลือดนะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีกายภาพฮาร์มาฟิตแต่ท่าเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเอาเหมือนปล่อยไฟฟ้าลงพื้นใช่ป่ะจริงๆแล้วมันคือมันต้องเอาตัวเองไปตีด้วยไม่ตายด้วยนะล็อกเวสเกอร์ครับโอเคไว้เอ็กซ์ดิสปีครับโอเคเรียบร้อยครับจะเป็นยังไงต่อครับพวกเรากำลังทำการทดลองเพื่อพยายามค้นหาทางที่จะเปิดเจ้าอันตราเวิร์มโฮโดยการใช้ปรากฏการณ์ที่เรียกคอสมอกเนี่ยเปรียบเสมือนกุญแจและแกจะไปไหมเนี่ยเขาไปหมดแล้ว2คนน่ะนี่เดินและคือประเด็นคือเราต้องหลีกทางให้มันด้วยนะโอเคครับมาเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่แล็บ B นะครับอันนี้แล็บ A นะครับกาดิโอเขาเป็นคนจองห้องไปแล้วนะครับเข้าห้องนี้ฮะมาแล็บ B เป็นแล็บลับนะครับมีแค่2แล็บโอเคเข้ามาด้านในครับเจอกับคนของมูลนิธิอีเทอร์นะครับอะไรกันเนี่ยพวกหนูมาทำอะไรกันที่นี่อย่าแล้วแต่ต้องอะไรทั้งนั้นนะด้วยมือสกปรกของพวกเธอโอ้โหว่าเรามือสกปรกพูดไปได้การทำวิจัยครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนชีวิตของพวกเราและฉันจะไม่แคร์ว่าพวกเธอจะเป็นเด็กหรืออะไรก็ช่างฉันจะส่งพวกเธอกลับบ้านแต่ไม่ผมไม่กล่าวครับผมต้องการข้อมูลครับผมจะกลับมือเปล่าไปไม่ได้ยังไงนี่เราคู่กับฮาวป่ะดับเบิลอย่างนี้เมียเช่าครับกับซัมฟอร่าอาสไทยเลยเมียเช่ามาครับอาสจีครับฮาวส่งนะครับส่งบิวตี้ไฟอุ้ยเนี่ยจับโป๊ะใหม่แล้วปีซีไพเบทครับตีคู่ครับฮึอันนี้ออกแค่ครั้งเดียวครับไม่2ครั้งละรวม2ครับอ้าววิธีไฟจัดการด้วยฮาวโจมตีมันเลยแต่ทำได้ใช่ป่ะตีบอล52ครับกินเสียบ49โอ้โห40โอ้ยบ้าเอ้ยเองก็ตีก็จบแล้วเบืองท่าอีก
บักบัสครับจะเริ่มพรมันตีเวทฮาวเองต้องไปปล่อยแล้วฮิปโปโปตัสครับร่างแรกครับพามาฟิตครับเสียเวลาจริงเลยฮาวเองตีก็แบบน่าจะฆ่าได้แล้วอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยครับนี่ EP เราไม่หายกับฮาวนะฉันอาจจะรอบรู้เกี่ยวกับโปเกมอนแต่ฉันคงไม่เก่งกาจเกี่ยวกับการแบทเทิลพวกนี้แต่ผู้ชายที่แลบประตูถัดไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยเก่งกาจยิ่งนักเกี่ยวกับการแบทเทิลหลังจากนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องใช้ระยะเวลายาวนานไปกับการวิจัยที่เกี่ยวกับโปเกมอนที่3ที่มันไม่สามารถควบคุมได้เฮ้โฟกัสหน่อยสิทุกคนไหนล่ะลิเลียไหนล่ะลิเลียไหนล่ะคอสมอกใช่เราต้องการ2คนนี้มากกว่าคือบางทีเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะหลงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะช่วยคุณนะคือฉันเนี่ยจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นเอาง่ายๆนะเธอไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละก็คือไม่อยู่นั่นเองตอบง่ายก็คือไม่เห็นก็คือไม่เห็นไม่รู้ทั้งนั้นเดินไปเลยครับเอาเหอะสหายรักไม่เป็นไรแยกกันหาแล้วกันดูรอบๆนะบางทีนี่เราอาจจะเจอเบาะแสก็ได้ไม่ต้องห่วงเรารู้เบาะแสอยู่แล้วว่าเบาะแสอยู่ที่ไหนอยู่นี่ไงโอ้ยครับนี่คือรายงานรีพอร์ตนะครับของอีเทอร์นะครับเกี่ยวกับคอสโมกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของคอสโมกเลยนะครับว่าเขาบอกว่าคอสโมกเนี่ยถูกตั้งสมมติฐานนะครับว่าเป็นอันต้าบีสที่มาจากอีมิติหนึ่งนะครับแล้วก็มิติที่พวกเราเรียกกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอันต้าสเปซเมื่ออยู่ภายใต้ความเครียดนะครับของมันเนี่ยถ้ามันมีความเครียดพอนะครับมันจะแสดงพลังออกมาครับแล้วก็ทำการเปิดรูหนอนเองหรือว่าอันต้าเวิร์มโฮลครับถามว่ามันเปิดทำไมนะครับมันเพื่อที่จะหนีจากความทุกข์ทรมานนั่นเองครับนี่คือความสามารถของคอสโมสนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปในคลิปของยามยามช้างน้อยนะครับเคยพูดไปอยู่แล้วก็เรานะครับกำลังทำงานบนอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรานะครับจัดการกับการสร้างอันต้าเวิร์มโฮลนะครับเมื่อคอสโมสนะครับอยู่ภายใต้ความเครียดนะครับที่ดุนแรงเดี๋ยวนะนั่นมันคอสโมสเหรออาจจะเป็นอันต้าบีสก็ได้นะพวกเราควรจะต้องไปบอกอริโอเรื่องนี้เอาไปแล้วบอกไวเหลือเกินโอเคป่ะพยักหน้าอะไรการิโอมาแล้วครับการิโอบอกว่าเฮ้ยพวกนายเจออะไรบ้างเปล่าไม่อ่ะเจอคือพวกเราเรียนรู้อะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับคอสโมกเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับอันต้าบีสหรืออะไรก็เหอะไม่ค่อยรู้อะไรมากอ่ะถ้าเกิดมันเครียดมากนะมันจะสามารถสร้างอันต้าเวิร์มโฮลได้อ่ะบางทีนี่มันอาจจะหนีไปหรืออะไรสักอย่างอ่ะเครียดกับมันเหรอถ้าเกิดเครียดกับมันถ้านายเจ็บปวดจากมันคือสิ่งที่นายกำลังหมายถึงไหมแล้วทำไมเธอถึงหนีไปกับคอสโมกล่ะเธอนี่น่าจะหมายถึงใครหมายถึงลิเลียหรือเปล่าเธออาจจะดูดีเอ้ยเธออาจจะดีเป็นคนดีแต่พวกเราเนี่ยไม่เห็นว่าจะเจออะไรเกี่ยวข้องเลยนะข้างล่างเนี้ยไม่เจอเลยไม่กระทั่งคอสโมสไม่ว่าจะเป็นลิเลียก็ตามใช่ฟาบาเนี่ยอาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้และอาจจะจบเรื่องนี้ได้ด้านี่คืออะไรวะน่าจะเป็นคำสบถหรือเปล่าเขาจะหลอกเราไหมนะต้องหลอกอยู่แล้วแหละมันหลอกให้เราลงมาข้างล่างนี่ไงกาดิโออ่ะไม่เคยเลยอ่ะที่จะวางแผนอะไรสักอย่างเอาหน้าก็บอกแล้ววันนี้ให้เขาเป็นลีดเดอร์เถอะจริงๆนะบางทีเนี่ยคิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะให้เขาดูเท่ขึ้นนะนี่มันหลอกด่ากันนี่หว่าคือจะแอบให้แบบว่าเฮ้ยคาริโอเองแอบคิดหน่อยก็ได้ให้เองดูเท่หน่อยคือมันไม่ดูเท่ไงพวกเราเนี่ยควรจะไปหลังเขาไหมก็ต้องไปหลังเขาสิอ่ะงั้นพวกเราไปด้วยกันเถอะนะ
บางทีนี่เราอาจจะเจอกับจุดจบเรื่องนี้กันก็ได้ไปไปกันเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับกลับไปทางเดินนั่นแหละไปตรงจุดลิฟต์นะครับโอเคคราวนี้ขึ้นลิฟต์ด้วยตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญคือกาดิโอแม่งขึ้นไปก่อนแล้วเนี่ยไปที่ทางเข้านะครับเข้ามาครับเข้าฉากคัตซีนครับสายรักว่าไงมันพูดบ่อยมากครับเนี่ยแม้จะพ่ายแพ้แต่เจ้าเอตะแก่ฟาบานั่นอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าไหมไม่เปลี่ยนเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้สิแต่พวกเราจะทำไงดีอ่ะก็คงจะต้องสู้กับทุกคนที่ขวางทางเราอ่ะพวกเราเองก็มีทางเลือกอะไรบ้างไหมล่ะก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีจริงได้พวกเราจะทำมันแต่ทำไมนายจะต้องพูดตลอดเวลาด้วยล่ะเออว่ะก็จริงว่ะแต่เองจะไปกวนเท้ากาลิโอทำไมวะอ้าวสวัสดีเด็กๆฉันเกรงว่าหัวหน้าสาขาฟาบาเนี่ยได้มอบหมายพวกเรามอบหมายอะไรครับมีคำสั่งทุกนาย3คนน่ะตอนนี้เนี่ยนายได้เรียนรู้อะไรวะดาร์กเน็ตที่หัวใจของเกาะอีเธอร์พวกเราต้องการให้พวกนายทุกคนเนี่ยหายไปได้อย่างตามสบายก็คือต้องการให้เราออกไปนั่นเองแหละเอ้ยสหายรักช่วยฉันหน่อยโอเคได้ช่วยสู้กับฮาครับเราแท็กทีมกันนะฮะมาฮะคนละตัวตรงนี้ครับคู่กับจัดดาร์ครับมาครับอาสติครับอ้าวเปลี่ยนตัวแล้วเหรอพี่เจ็บตูนโอเคพี่สไปเบรกใครไม่เข้าวะสายนี้ไม่เข้าหรออ่ะพี่สไปเบรกก่อนแล้วกันถ้าสามารถมาจำบ้านนี่ฮีทไม่ตายว่ะนี่ติดคลีครับมีมิดครับจะก๊อปใครวะก๊อปไม่ตายยังไม่มีก๊อปยังเขายังไม่ออกท่าจะก๊อปแล้วใช้โซล่าบีมครับแล้วนี่ฮีทครับใช้เบฟเบิร์ดไม่ตายครับอ้าวแต่แม่ก็พีชีพไปแล้วครับเนี่ยฮีทดัดดาครับกำลังชาร์จโซล่าบีมอยู่นะครับใช้นี่ฮะสกายอัพคัทครับเราเพิ่มเลือดเหรอเนี่ยชกไปโอเคเรียบร้อยครับอัศจีครับ57อยู่นี่50แล้วนะฮะอาจจะเป็นยังไงต่อครับหลังจากที่เราจัดการกับพวกนี้นะครับหน้าขันเจ้าเด็กของอารูร่านี่แข็งแกร่งมาตลอดเลยสินะเนี่ยฮะนี่สินะคือสิ่งที่ได้เมื่อนายผ่านการทดสอบของเกาะชาเลนจ์อ่ะก็คือเราผ่านมาก็เก่งขึ้นอยู่แล้วนะตอนนี้นายเข้าใจแล้วใช่ไหมออกเป็นว่านายอ่ะออกไปจากทางพวกเราเสียดีกว่าโอเคก็คือสั่งไล่พวกมันออกไปขอบคุณนะสหายรักแล้วก็อาซาจิด้วยถ้าฉันได้คู่หูที่ดีกว่านี้นะบางทีอ่ะบางทีทำไมอ่ะอาจจะสนุกกับการแบทเทิลโดยที่ไม่ต้องแพ้หรือว่าสูญเสียโอ้เสียใจในเรื่องนี้เรื่องกบเทพของนายด้วยตัวแรกอ่ะไปกันเถอะกาดิโอบอกนายรู้ป่ะรู้เรื่องอะไรเหรอกาดิโอฉันรู้ว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่เพื่อนกันแต่ฉันก็ยินดีมากๆเลยนะที่พวกนายสองคนอยู่ที่นี่โอ้โหพูดสักขนลุกเลยกาดิโอฉันจำคำพูดที่นายพูดได้นะตอนที่อยู่ที่บัตเทอร์รอยัลโดมในวันนั้นฮาวเกี่ยวกับคนเราอ่ะจะสามารถที่จะเข้าใจกันมากขึ้นถ้าพวกเขาได้ทำอะไรด้วยกันเนี่ยยิ้มหล่อยิ้มหล่อดูเหมือนว่าพวกนายเนี่ยจะพูดถูกนะแฮ่ใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะสุดท้ายกาดิโอก็มีใจกับฮาวนะครับไม่ได้มีใจวิเคมาครับบอกน้อยๆครับน้อยๆอย่างมาสเตอร์ครับเรียกว่านายน้อยแล้วกันเพิ่งเจอกาดิโอนะครับวิเคในตามเหตุการณ์
ฮาวหันซ้ายหันขวาเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันพูดยังไงอะนายโน้ยังมาสเตอร์มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเธอทั้งสองคนด้วยนะโอบูธแล้วก็ฮาวได้โปรดตามฉันมามาเดี๋ยวฉันหิวให้โอเคขอบคุณครับคุณวิเคเอาล่ะแม่ไม่นูวิเคพูดเกิดอะไรขึ้นกับลิเลียเธอรู้อะไรบ้างไหมถ้าฉันเดานะคะเธอน่าจะอยู่กับท่านประธานที่นั่นคือที่ที่ฉันจะไปนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้ก็มีห้องเดียวใช่ไหมเฮ้ท่านประธานเหรอหมายถึงคุณลูซามิเน่งั้นเหรอเธอน่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะเพราะงั้นน่ะฉันมั่นใจเลยว่ามั่นใจมากๆเลยล่ะว่าเธอรับฟังพวกเราถ้าพวกเราได้อธิบายทุกๆอย่างไอ้เรื่องนั้นมันก็ใช่อยู่แล้วนะฮาวเธอน่ะเป็นคนน่ารักก็จริงตราบใดที่นายไม่มีความหมายอะไรกับเธอเลยก็คือได้ประโยชน์นั่นแหละเออแต่ฉันเกรงว่าประตูมันจะล็อกนะฮะอีกแล้วเหรอนี่ต้องไปหากุญแจอีกแล้วใช่ไหมนั่นก็ไม่มีทางฉันได้อยู่ดีหรอกคุณจงกุญแจอะไรอ่ะฉันจะไปเอามาเองไม่มีอะไรหยุดกาลิโอได้จริงๆครับมาฮะเจออีกแล้วครับฟาบาครับเจอกี่รอบแล้ววะเนี่ยเฮ้อพวกเด็กพวกนี้ไม่ไปสักทีเลยโถเจ้าเด็กซุกซนทั้งหลายพวกเธอกำลังตกที่ลำบากแล้วล่ะเรื่องอะไรหรอฟาบาแต่ฉันรู้นะว่านายยังต่อสู้ต่อฉันยังเห็นการกระทำของนายและฉันยังรู้ว่าพวกนายเนี่ยพยายามจะเข้าถึงท่านประธานและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมฉันรู้ว่าฉันมาดักซุ่มอยู่ที่นี่ที่ข้างหน้าแมนชั่นของท่านประธานอยู่ได้แก้ไขความล้มเหลวก่อนหน้านี้เหตุผลเดียวที่ฉันได้ให้นายอยู่ที่ชั้นล่างสุดเนี่ยก็เพราะว่าฉันจะซื้อเวลาเพื่อจะหาทีมงานมาเพิ่มมาหยุดนายยังไงล่ะโอ้ฉลาดมากคือมันให้เราลงไปข้างล่างเพื่อไปหาไอ้พวกสตาร์หรือทีมงานมันนี่แหละว้าวคุณมิสเตอร์ฟาบาคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้โหใช่แล้วแม่ดีแน่นอนแม่ขอบคุณสำหรับคำชมนะฉันน่ะคือหัวหน้าสาขาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากนี้แม่คุณฟาบาครับคุณนี่ยอดจริงๆครับตามที่ผมบอกเราอ่ะยังไม่แม้แต่จะถามคุณเลยว่าท่านประธานอยู่ที่ไหนและคุณยังยืนยันให้เราอีกว่าท่านประธานอยู่นู่นงั้นก็แปลว่าท่านประธานเนี่ยอยู่ข้างบนนั้นสินะครับอยู่ๆมันก็พูดมาเองอ่ะขอบคุณนะครับแม่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าฮอสปอตได้เรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนนานี่ว่าไงนะอะไรนะเฮ้ยพอได้แล้วพอกันทีมันจะมากไปแล้วสั่งสอนบทเรียนเจ้าเด็กพวกนี้หน่อยพวกเราเองก็ไม่มีเวลาว่างนะสำหรับเรื่องนี้ช่วยหน่อยนะโอ้บูธโอเคจัดไปมาฮะโอเคครับมาคนละ2ครับตอนนี้เราคู่กับกาดิโอนะครับโอเคมาเราแค่ร่างแรกไปเถอะโอ้ยกาลิโอมอนเองใช้ได้เอ้ยนะเซมโหมดเลยเหรอเรียกแดดครับโอเคงั้นเราพีซเพจอย่างเดียวกันนะเอาล่ะกาลิโอเฮ้ยฝากไอ้เมียนั่นด้วยเมียนั่นมันหลบได้อ่ะจัดการเลยกาลิโอใช้ท่านั้นเลยซูเปอร์พาวเวอร์ครับดีครับโอ้ยติอสติเบาแน่มาลดดิฟแล้วฟีดได้ครับสวยมากโอ้โหกาลิโอนายฉลาดสุดๆพริตติคอลฮิตด้วยไม่เหมือนคนบางคนไม่มากลางรีเฟกอะส่งลูน่าโทนมาฮะแล้วก็โกเลมครับอัลราฟอร์ครับชัยนี่ด้วยลูน่าโทนครับโซลสตาร์ครับนี่เราเจอโซซาร์มา2ตัวแล้วเนี่ยวันนี้อุ๊ยชิบหายไปมันบินอยู่เหรออ่ะงั้นเราพาบ้าฟรีครับไปที่ลูน่าโทนครับ
ข้ามก่อนข้ามตัวที่ข้าได้โอเคเขาเรียบร้อยครับกาดิโอนะว่าไงโอ้โหผิวปากครับใส่ใครวะใส่ผมครับผมหลับครับวิดได้ครับอยู่ท่าเดียวเหรอดื่มแพ้น้ำแข็งผมมันแพ้น้ำแข็งครับโอเคเอ็ดดี้สปีดตื่นปะตื่นก็จะดียังหลับอยู่ครับชาโดว์โบนครับตีอาซาติครับแต่ไม่เข้าอ่ะฮีฮิดารุมะครับใช้ฟีดได้ครับแม่งแปลกๆดีเนอะคู่ฮีดารุมะเนี่ยมันเป็นท่าไฟอันนี้มันเป็นไฟพลังจิตนะครับตอนมันเปลี่ยนร่างเป็นเซนโมดนะครับมาเป็นยังไงครับโอ้สบายมากเลยฮะจะมาอยู่ย่างผมงั้นเหรอครับเป็นไปได้อย่างไรกันเพื่อที่จะทำให้เด็กพวกนั้นจนมุมโหยากหน่อยนะฮะให้ผมจนมุมเนี่ยบางทีเนี่ยให้ใครสักคนออกไปก็คงจะไม่เลวโอ้บูธฮาวฝากฟาบาด้วยนะโอเคได้เลยพอกันทีฉันจะโชว์ให้ดูพลังที่แท้จริงของหัวหน้าสาขาอย่างฉันเอาล่ะชายผู้ที่ใครก็เรียกว่าผู้คุมของเกาะอีเทอร์สุดยอดการป้องกันแบบนี้พวกเรามาลองกำหนดการต่อสู้ดูไหมล่ะแบบสุดท้ายด้วยมัลติแบทเทิลมาเลยโอ้บูธมาเอ้ยเอามาเลยสหายรักมาเลยฉันรู้ว่าจูเนเปอร์แล้วก็โปเกมอนที่พักน่าจะเหนื่อยมาถึงที่อยู่ในโปเกบอลนะครับรู้สึกเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนกันกับสิ่งที่เราทำเราจะสามารถช่วยเรียนและข้อสมองได้แน่นอนมั่นใจจังเลยนะเจ้าเด็กน้อยมาฮะเจอกับหัวหน้าสาขาครับฟาบาครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วก่อนนู้นมี2ครับแต่ว่าฟาบานี่มีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับโอ้โหส่งปิ๊ปปี้นะครับกับวาทักโกเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยฮาวพีซีไพเบทครับฮึโอเคเก็บ2บอมเบอร์ครับ45ครับโอ้โห41มันจะถอนใส่สุดมันไม่ตีเนี่ยส่งเชมีมาฮะฝั่งนี้ครับส่งเจโนเซกโอ้โหเอาเลยอ่ะปิซิไพเบทครับเชมียังไม่เคยเจอครับเนี่ยขอเม้นใส่ครับโอ้โหไม่น่าโดนท่านี้เลยต้องรีบข้ามแล้วเฮ้ยชิบหายแล้ววิเคียดโอ้โอเคไม่โดนครับโดนหมูแทนเสียใจนะแต่ต้องปล่อยทิ้งแล้วล่ะโอ้เชมีมันบินอยู่ครับโอเคงั้นเราฝากเชมีไว้กับฮาวดีไหมวะเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะไหวกันหรือเปล่าคาราบาอ่ะส่งอะไรครับโอ้ส่งซีคิงผมเปลี่ยนท่าดีกว่าต้องเปลี่ยนท่าอ่ะงั้นเราพับมาฟรีครับไปที่เชมีครับคือท่านี้มันทำให้เราไม่สามารถใช้ท่าซ้ำได้ครับที่เราใช้ไปล่าสุดนะครับเมื่อกี้เราโดนไปพามาฟรีครับไปที่เชมินครับบินแน่นอนท่านี้มันบินอยู่โอเคครับซีคิงเราจะทำอะไร water spout โอเคใช้ได้โอ้เยี่ยมโอ้ทีนี้มันจะเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัวก็ประมาณ3เทิร์นช่วงกันตีอันโนตัวแล้วตัวเจเหรอสกายอัพคัทครับหลบได้ครับอะไรอ่ะล็อกออนเองวอเตอร์สปอตก็จบแล้วเนี่ยอิเล็กโทรเวฟครับลดสปีดครับฟาร์มาฟีครับฮึบอกแล้วว่าจะหาศพจากผมนี่ยากนะครับอสจิคุมอยู่ถ้าอสจิตายนี่ก็อีกเรื่องนึงอินเสก50ครับคุณจะใช้วอเตอร์ฟอลตอนนี้นะ
ส่งแบ็กกี้ลงมาฮะโอเคแบ็กกี้แบ็กกี้ธาตุดินนะเนี่ยอัศการอัปคัตครับสตอมปิ้งแทนทัมครับโอ้ยสกายอัปคัตนี่แน่เรียบร้อยครับแบ็กกี้ครับถึงกับสุดอาสจิครับ58โอ้แล้วที่นี่มันต้องเลเวลเท่าไหร่วะถึงมันจะสมดุลเนี่ยโอ้ยังมีเซคอมอีกตัวหนึ่งเซคอมดูเกลื่อนเกลื่อนพับมาฟิตครับอ้าวคลานใส่ครับสีคิงยังครับยังยืนได้ฮะเป็นมังกรไฟฟ้าครับแต่ว่าในโลกนี้ครับแพ้ไฟฟ้าฮีทที่เข้าฮีทครับถึงกับคู่เข่าเลยมีอะไรอีกครับฟาบาหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วโอเคไปคราวนี้คุณฟาบาไม่มีทีมงานเหลือแล้วนะครับยื้อผมไม่ได้แล้วล่ะเอาล่ะคือฉันเนี่ยต้องการที่จะช่วยลีเลียเพราะงั้นน่ะฉันจะขึ้นไปด้านบนนายคงไม่ขัดข้องอะไรใช่ป่ะสติโอแม่งเข้มมากไอ้นี่ก็ยิ้มสุขยังไงจะให้ไม่ให้ฮะมันก็โดนต่อยจากคาร์ดิโอนะเว้ยให้ครับให้กุญแจแล้วครับขอบคุณที่ได้มอบกุญแจให้กับพวกเรานะคุณฟาบาคุณได้ให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่งเลยอย่างหลวงเลยล่ะขอบคุณมากเลยโอ้ขอบคุณกราบอย่างใหญ่หลวงเฮ้ยเจ้าเด็กพวกนี้ทำไมกันนะนี่แหละทำไมถึงฉันไม่ชอบเด็กๆพวกนี้เอ้ยทำไมถึงฉันไม่สามารถชอบเด็กๆได้นะโอเคครับก็จบตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โหข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นนี่แล้วนะฮะสุดยอดเลยเป็นเจอกับอูซามิเน่นะครับก็น่าจะจบพาร์ทหน้าน่าจบตรงที่ตรงนี้นะครับโอเคครับใครที่ติดตามเนื้อเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดนึงนะครับสำหรับภาคซันมูนครับไอ้ค่อนข้างจะแตกไทม์ไลน์ไปนิดนึงจริงนะครับโอเคครับในครั้งหน้าก็มาเจอกันนะครับใครที่ตามครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ